สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ที่สวิตแล้วก็ขอพูดถึงปลั๊กหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมโมเวนพิกแอร์พอร์ตซูริกนะครับวันนี้เราจะกลับแล้วนะครับก็10วันผ่านมาด้วยความรวดเร็วนะครับดีใจมากเลยก่อนกลับกำลังเก็บของอยู่เหลือไปเห็นปลั๊กเข้านะครับนะแล้วก็มีหลายๆคนสงสัยถามกันมาเยอะครับว่าเอ๊เวลาเดินทางไปยุโรปนั้นต้องใช้ปลั๊กแบบไหนนะครับนะซึ่งยุโรปเนี่ยเขาจะมีปลั๊กเป็น2ขากลมแบบนี้นะครับนะดูนะซึ่งไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราจะเป็นขาแบนเห็นไหมไม่เหมือนกันเนาะขาแบนแบบนี้นะครับแล้วทำไงอ่ะเวลามานะครับนะเราก็ต้องเอาอะแดปเตอร์แบบเนี้ยซื้อมาเอาขาแบนเสียบเข้าไปนะครับแปลงให้เป็นขากลมแล้วก็มาเสียบที่ปลั๊กแบบนี้เนาะถึงจะใช้ได้ใช่ไหมครับนะก็แค่นี้เองนะครับแต่ว่าจะบอกว่าอะแดปเตอร์แบบนี้มันเดินทางไปได้ทั่วโลกก็จริงแต่ถ้าเกิดท่านเนี่ยเดินทางแค่เฉพาะยุโรปนะครับซึ่งใช้แต่ขากลมนะจะไปซื้อไอ้แบบเนี้ยเป็น100 200กว่าบาทนะครับก็กระไรอยู่นะครับผมก็เลยเอาแบบนี้มาแนะนำอันนี้ที่ผมใช้อยู่ทุกวันเวลาออกทัวร์เลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้15บาทครับไปซื้อตามโฮมโปรหายก็ไม่เสียดายนะซื้อมาเลย2อัน2อันก็ว่ากันไปนะครับและที่สำคัญท่านซื้อท่านมีอะแดปเตอร์แบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมเอาปลั๊ก3ตามาด้วยยุโรปบางทีห่วงปลั๊กครับนะมีแค่หัวเตียงมีแค่ท้ายเตียงมีแค่โต๊ะตู้เย็นทีวีแค่นั้นนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยเอารางปลั๊กมาต่อเลยพัวนะเอาไปเสียบทีนี้เราก็มีอีก 3-4 ช่องของเราแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแนะนำเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวนะครับนะวันนี้ไกด์เต้ยขอบคุณมากครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีทิปเล็กๆน้อยๆ how to สนุกๆมาแนะนำกันต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ